ใส่มันมาเลียนพุงก็กินไว้ได้ใส่เก็บไว้ทีหลังบ่ใส่สุดท้ายตัวใส่ของเสียบของสัตว์ก่อนบ่มึงพี่น้องนี่ใส่ปลาควายใส่ปลาควายโอ้ของเสียหอนสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนครับมื้อนี้พ่อกับผมเอียบแสบครับมากับพี่อ้ายคือเก่าพี่น้องก็สิมาหลายคลิปจ้ะพี่น้องเนาะสิได้กินแสบๆให้พี่น้องในเมืองนะครับมื้อนี้ได้หยังมาได้มาต้มปลาคอใหญ่มื้อนี้อันนี้เพิ่นพี่อ้ายเป็นคนต้มให้นะพี่น้องต้มมาห่อนๆเลยกิโลกัวโลกัวครับโล2โล3มันครับได้มา2โตเลยพี่น้องเดี๋ยวสิว่าญาติกันนะโตใหญ่ๆแล้วพี่น้องเมืองนี่โอ้ได้มา2ตัวใหญ่สมใส่บักขามเปียกมันใส่บักขามพี่อ้ายเป็นคนต้มให้เองนะครับได้มาหอนเลยก็มีผักก็มีบักถั่วเนาะตัวฝักงาวถั่วพูนี่แหละก็ว่าต้มกัดขาวต้มสูตรเลี่ยมือได้นี่แม่นบ่ต้มสูตรเลี่ยมือแต่มีผักอันบักดินหมาบักดินใหม่นะฮะบักดินใหม่บักดินฝ่ามากินน้ําอันนี้ยันบ่เผ็ดก็เลยมีแจ่วเป็นแจ่วพริกป่นนะพี่น้องพร้อมแจ่วพริกป่นเอาไว้ตากับข้าวเหนียวบัดนี่มีข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวติ๊บใหญ่ๆพี่น้องข้าวเหนียวติ๊บใหญ่คือเก่าข้าวเหนียวแต่คนที่แสบนะพี่น้องว่าขออนุญาตนะครับคือเก่าขออนุญาตแกะข้าวหน่อยนะข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวหอนๆอ่ะพี่ใหญ่ขออนุญาตครับแกะข้าวพอกินข้าวแสบนะครับต้มปลาควาสดน้ำขออนุญาตแกะข้าววันพอกินข้าวแสบก็รบกวนพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เอียบแสบนะครับเพราะว่าสิเมืองสองทางไหนกะกดติดตามกดถูกใจเผื่อไปกำลังใจด้วยพี่น้องเอาพี่ใหญ่ลุยเลยแสบจัดเลยครับฝีมือเพิ่นได้ครับหน่อยนี่แหละขออนุญาตนะครับโอเคสดน้ำมึงนะสูตรสอนเมื่อว่างตัวนัวเลยตัวน้ำเบิกอ่ะหัวปั่นเขาใหญ่ๆมาอยู่บ้านนี่เขาร้ายอยู่พี่น้องกระติบบักใหญ่เลยโอ้เนื้อแข็งๆเลยพี่น้องหัวอุ้มมันดีเนาะมันเสียครับโอ้เนื้อแข็งๆเลยพี่น้องเนื้อแขนเนาะโอ้ตักสดคำใหญ่ๆเลยพี่น้องเนื้อแขนนะตุ่มปลาคอใหญ่จับดิเนาะจับน้ำที่พวกกันตอนเลยโอ้หน่วยเดียวบ่มีจางบ่มีเค็มพอดีเลยใส่หอมบัวน้ำตัวนี้อันนี้ดอกมันเลยเนาะดอกมันดอกหอมอ
อื้อดอกหอมหวานนี่โอ้โหต้นงาแขนดีเนาะปลามาสดๆเลยพี่น้องไปจากบางสอดเลยดอกหอมหวานดีไหมมึงเนี่ยแข็งนี่ตัวใส่มันมาลิ้นพุงก็กินไว้ได้ใส่เก็บไว้ที่หลังป่ะใส่สุดท้ายตัวใส่ของเสียบของสัตว์ก่อนมามึงพี่น้องนี่ใส่ปลาควาใส่ปลาควาโอ้ของแถมหั่นหอมมากับบรรยากาศทงหน้าพี่น้องป้ากับป้านาป้าทงป้านาป้านาเลยอ่ะอันนี้ป้าคอหน้าเลยพี่น้องป้าหวานเลยเนาะอืมจับเอาใส่แล้วบ่ใส่กินทีหลังอืมระวังหายเด้อ กินทีหลังไปมาใส่หายมาโทษกันเด้อก็ช่วงปรุงมันที่มีกลางหน่อยๆเลยใหญ่มือพี่น้องมือมีกลางอยู่ช่วงของปรุงมันเอากลางออกกลางที่โค้งมานี่เนาะบินมันโอ้แซ่บใส่ก็ใส่โอ้สุดยอดเลยใส่กูมาจงไว้มาจงไว้ก็เลยมึงว่าจะจงไว้อีกบ้ามันไม่ได้จงเลยใส่เกือบแล้วจงไว้จังหน่อยมันจ้องอยู่ไกลแล้วเกือบแล้วจับไปเนาะมันดีแต่บ่ข้าวได้พี่น้องป้าน่ะนี่บ่ข้าวน่ะเฮ็ดสะอาดเนี่ยเฮ็ดล้างดีเนี่ยมันใส่สมุนไพรหลายอยู่พี่น้องต้มนี่โอ้ต้มแบบบ้านเฮานะพี่น้องแซ่บเลยแซ่บของแท้เลยอืม
ดอกหอมกระเสียบหวานหวานตัวแบบบัวใส่ตมปลานะเว้ยถือกันหัวหัวมันอยู่ตรงหน้าบรรยากาศไก่คันนั่นพี่น้องไปเลี้ยงไก่นะพี่น้องเลี้ยงไก่ใบทงหัวหัวประคอนแซ่บลุยหัวหรือบ้างต้องหันละหัวไม่ได้จวงรอกก็ก้าวกับสีหายนะโอ้แซ่บดีมันแซ่บเนื้อมันแข็งดีไหมเนื้อมันบ่พุยนะบ่ใส่ซอสละบัดบ่ถนัดคือกามของพุ่งมันเอาหัวกันเดี๋ยวหัวหายนี่มันแก่มันพี่น้องกินได้ทุกส่วนนะครับพี่น้องป้าเนี่ยเดี๋ยวซุ่มมองซุ่มเม็ดซุ่มมองเลยมองแก่มันปลาคอแสบสุดอยู่มั้งเนี่ยใส่แล้วใส่มังพุ่งมันเนาะกับแก่มันแก่มันก็ที่แขนแกนเนื้อพุ่งมันก็แสบเนี่ยแซ่บโอ้ต้นน้ำมีแห้งครับข้างเปียกไปก่อนกินต้มปลาก่อนเดี๋ยวยังกินต้มไก่ก็เลี้ยงตุ๊กไก่ไว้หลายพี่น้องตัวนี้นะมันจะเศร้าแล้วจังเลยหัวไปแล้วบ่มาแล้วอ๋อแล้วมองข้างมันนิดหน่อยโอ้ข้างไตนี่ข้างไตมันแสบตัวข้างไตยำข้างค่ายออกเอารสเจ้ากันข้างไตสุดยอดแล้วข้างไตโอ้ไก่ตัวนี้ไหมไก่เป็นหกวันพี่น้องเหี่ยงแห้งครับไปเอา
แค่นี้เนาะแห้งแย่มันกินได้หลายเลยของแท้เอายังไงเนี่ยพอยังเดี๋ยวได้จังหน่อยเดี๋ยวหน่อยกันโอ้ยังบ่ทันเบิดอยู่ไอ้หมดแล้วคาดไก่เนี่ยเดี๋ยวนี้หน่อยโอ้หมกพุ่งมันหมกไอ้นี่มันข้างไก่ก็แฉบจับมันหลายนี่นะสัมไทยก็ไก่หลายผลอยากให้กินต้มไก่ป่ะฮะครับเอ้าวันนี้ก็พาพี่น้องมาแสบครับต้มปลาคอนะครับต้มปลาคอแบบจัดเป็นโตเลยพี่น้องมาแบบตัวใหญ่2โตนะครับใส่บักข้ามเปียกแสบๆเลยพี่น้องแสบๆโอ้สึกครับฝีมือเพิ่นนะครับเลียมือได้ป่ะครับกะขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะฮะอยากให้อีแอบแสบกินยังกับคอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องคอมเมนต์มาพูดคุยคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้พี่น้องครับสําหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมบ่ได้คอมเมนต์กับว่าเป็นหยังครับคําว่ารับชมซื่อกะขอบคุณหลายๆนะครับกะคือเก่าพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็อีแอบแสบนะครับบ่ว่าสิเบิ่งช่องทางใดไอช่องทางใดนะครับกะกดติดตามกดถูกใจกดแชร์เผื่อเป็นกําลังใจให้พี่น้องคลิปนี้ก็แค่นี้เนาะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ